بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นประจำในทุกวันศุกร์นะครับการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดพักนะครับเนื่องจากว่าชีวิตของเราตราบใดที่ยังคงดำเนินไปเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กุรอานจะถูกประทานลงมาอย่างสมบูรณ์แล้วสาเหตุต่างๆที่กุรอานถูกประทานลงมาสมบูรณ์แล้วแต่เนื้อหาของอัลกุรอานยังคงมีอิทธิพลสามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันเกียรติมาแล้วนี่คือความจำเป็นที่เราต้องศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานพร้อมกับซีรอห์หรือช่วงเวลาที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในสมัย ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อชีวิตของเราจะได้ดำเนินตามอัลกุรอานกุรอานเนี่ยเป็นหนังสือถ้าแปลเป็นไทยก็คือกิตาบุลลอฮ์หนังสือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นทางนำ ที่เราจะหยิบเอาหนังสือดังกล่าวมาเป็นชีวิตของเราเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยทำมาแล้วท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่ากานะคุลุกุฮุลกุรอานบุคลิกของท่านนบีคือกุรอานหมายถึงท่านนบีคือกุรอานที่เดินได้ท่านได้แปลงจากหนังสือที่เป็นกุรอานเป็นรูปเล่มมากลายเป็นวิถีชีวิตที่เราเรียกว่าซีรอห์ซีรอห์แปลว่าการดำเนินชีวิตซารอแปลว่าเดินดำเนินรถก็ใช้คำว่าซารอหรือตัสซีรมาซายารอแปลว่ารถยนต์ในภาษาอาหรับก็มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันว่าซีรอห์หมายถึงสิ่งที่มันขับเคลื่อนหรือเดินไปซีรอคือความหมายเช่นนั้นนั่นหมายถึงว่าหน้าที่ของเราคือการนำเอาเนื้อหาของอัลกุรอานมาขับเคลื่อนดำเนินชีวิตไปเพื่อให้มันเป็นอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติแล้วและตัวอย่างของเรานอกจากมีกิตาบุลลอฮ์แล้วก็มีซุนนะซุนนะกับซีรอเนี่ยคล้ายกันก็คือแนวทางหรือการดำเนินชีวิตเรามีทั้งคัมภีร์อัลกุรอานที่เราใช้เป็นทางนำและมีทั้งรูปแบบของบุคคลต้นแบบที่ได้ปฏิบัติอัลกุรอานจริงมาแล้วตลอดชีวิตของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนจากวิถีชีวิตของเราเนี่ยกลายเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งในวันเกียรติมาพี่น้องเข้าใจที่ผมได้เท้าความหรือพยายามให้เห็นภาพอันนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูลจากอัลกุรอานไม่ใช่ผมพูดเองหรือคิดเองหรือพูดไปเรื่อยๆแบบนั้นแต่มันคือความจริงที่ผมเกริ่นนำก่อนจะเข้าเนื้อหาในวันนี้เพื่อให้เราได้เห็นถึงอิทธิพลของอัลกุรอานว่าสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้มีคนทำมาแล้วท่านนบีสังคมเคยทำมาแล้วสังคมของบรรดาซอฮาบะห์จากกุรอานที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นหนังสือมาเป็นวิถีชีวิตของท่านนบีและมีสังคมแบบซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเพื่อในวันกิยามะห์จะได้แปลงมาเป็นหนังสือของแต่ละคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยามีนิในซูเราะห์อัลฮักกะในสุรอินชิกอกอัลลอฮ์ได้กล่าว
สำหรับคนที่รับหนังสือของเขาด้วยกับมือขวาก็มีสองกลุ่มกลุ่มคนรับด้วยกับมือขวาอูจิยากิตาบะฮูบียามีนี่รับด้วยกับมือขวาเขาก็จะได้รับอย่างดีใจและเขาจะอวดโชว์กันอย่างเช่นในซูเราะห์อัลฮักก์เดี๋ยวเราบอกว่าฟะอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบียามีนีฟะยะกูลุฮาอุมุกราอูกิตาบียะเขาก็จะอวดบอกว่ามาดูนี่สินี่คือหนังสือของฉันนั่นหมายถึงว่าในวันกิยามะเราจะแปลงพฤติกรรมเป็นหนังสือเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ามะลาอิกะห์เนี่ยจะคัดลอกพฤติกรรมของเราที่เราปฏิบัติในวันนี้ให้กลับกลายเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มที่เราจะรับในวันกิยามะห์นั่นเองนั้นแสดงว่าชีวิตของเราก็อยู่ระหว่างอะไรฮะหนังสือ2เล่มหนังสือเล่มแรกเป็นหนังสือของอัลเลาะห์กิตาบุลลอฮ์และหนังสืออีกเล่มนึงก็คือกิตาบีหนังสือของฉันเองที่ฉันจะเขียนถ้าคนที่ไม่มีแบบในการคัดลอกซึ่งเป็นอัลกุรอานเขาก็จะเขียนอย่างสเปะสปะดำเนินชีวิตแบบสเปะสปะแต่ผู้ที่มีต้นแบบคัดลอกในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็จะมีลายมือหรือว่ารูปแบบที่สวยงามและเขาสามารถจะอวดโชว์ได้เนื่องจากหนังสือของเขาใกล้เคียงกับหนังสือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นเอง เนื้อหาในวันนี้ที่เราจะศึกษากันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วได้ศึกษากันเป็นพยานในวันกิยามะห์ครั้งนี้ก็คือประชาชาติที่ยุติธรรมก็คือประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหะดีษครั้งที่แล้วที่ผมหยิบยกมาเป็นหะดีษซอฮีหะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนบีแต่ละท่านเนี่ยจะถูกสอบสวนคดีความในวันกิยามะห์กลุ่มชนของท่านเหล่านั้นจะถูกนำมาเช่นกันแล้วจะถูกถามว่าฮัลบัลลัฆตะท่านได้นำเสนอสารของท่านแล้วหรือยังนำเสนอสารของท่านไหมนบีก็จะบอกทุกท่านบอกว่านะอัมฉันนำเสนอแล้วอัลลอฮ์จะถามฮัลบัลลัฆตะถามกับกลุ่มชนของนบีทุกคนพวกเขาก็จะกล่าวตอบว่ายังไม่ได้นำเสนอสารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือปฏิเสธทั้งในโลกนี้ไม่มีความเป็นธรรมกับนบีและรอซูลของตัวเองปฏิเสธว่านบีและรอซูลไม่ได้เป็นนบีของอัลลอฮ์ในโลกนี้และในวันกิยามะห์พอเจออัลลอฮ์ก็ปฏิเสธบอกว่านบีและรอซูลไม่เคยนำมา สองการปฏิเสธครั้งแรกปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างนบีกับอัลลอฮ์รอซูลนำมาแต่พวกเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ปฏิเสธครั้งที่2ในวันกิยามะห์ทั้งที่หลักฐานมีชัดเจนนะปฏิเสธครั้งที่2ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามพวกเขาอันนี้เขาเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขาปฏิเสธว่าไม่มีรอซูลมาหรือรอซูลไม่ได้นำเสนอสารให้แก่พวกเรานบีก็จะไม่มีใครเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตามนบีและรอซูลจำนวนน้อยบางคนนบีบางคนมามี2คนติดตามบางคนมา10คนบางคนมาคนเดียวติดตามบางคนไม่มีใครติดตามเลยแต่บางคนก็มีประชาชาติเยอะเช่นท่านนบีมูซามากที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราจะได้รับเกียรติให้เป็นพยานในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นประชาชาติที่ยุติธรรมเที่ยงธรรมที่สุดและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าต่อบอกว่าแล้วอัลลอฮ์ก็จะถามพวกเจ้านบีคนนี้นำเสนอสารแล้วเนี่ยพวกเราก็จะบอกว่านามนำเสนอแล้วอัลลอฮ์จะถามว่าพวกเจ้ารู้ได้ยังไงเกิดไม่ทันพวกเราก็จะบอกว่ายาอานานบียูนาฟะอัคบารอนาอันนัรุสูละกอดบัลลากูนบีของเรามาหาพวกเราแล้วบอกพวกเราว่าบรรดารอซูลทั้งหลายได้ทุกคนเลยนำเสนอสารของเขาแล้วท่านนบีก็ยกอายะห์มาว่ากะซาลิกะจะอันนากุมอุมมะตันวะสตอด้วยเหตุนี้ที่อัลเลาะห์บอกว่าเช่นนี้แหละเราได้ให้พวกเจ้าเป็นอุมมะตันวะสตอประชาชาติที่เที่ยงธรรมหรือสายกลางสายกลางคือไม่สุดโต่งระหว่างฝั่งขอบด้านขวาหรือด้านซ้ายไม่สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมและเรามีสิทธิ์ในการเป็นพยานให้กับนบีและรอซูลในวันนี้จะศึกษาอายะห์ที่90ถึง93อินชาอัลเลาะห์
ในเนื้อหาต่อไปนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานิวะอีตาอิซิลกุรบาวะยันฮาอะนิลฟะห์ชาอิวัลมุนกะริวัลบัฆยะอิซุกุมละอัลละกุมตะซักกะรูนوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلونولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله بهوَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُوَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวหลังจากอายะก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการจะเป็นพยานในวันกิยามะห์อายะนี้อัลลอฮ์ได้พูด คนที่เป็นพยานแน่นอนต้องเป็นคนที่ยุติธรรมดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อันนี้เป็นอายะที่ยิ่งใหญ่มากที่อุลามะได้บอกว่าเป็นอายะที่สรุปรวมคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และข้อห้ามของอัลลอฮ์ไว้แบบสั้นแต่กินความหมายครอบคลุมทั้งหมดเราจะเคยได้ยินอายะนี้ข้อเตบกล่าวตอนก่อนจะลงกุตบะอินนัลลอฮะยะอ์มุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบาวะยันฮาอะนิลฟะห์ชาอ์วัลมุนกะริวัลบัฆยะอิซุกุมลัลละกุมตะซักกะรุนฟะซกุรุลลอฮะอะซีมหรือบางคนก็อ่านต่อในอีกอายะห์นึงว่าอูฟูบิอะฮดิลลาฮิดะอะฮัดตุมวะลาตันกุดุลอัยมานอิลาอาคิริลอายะห์ใช่มั้ยฮะเนื่องจากเป็นอายะห์ที่มันสรุปรวบยอดในคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ใช้อะไรอินนัลลอฮะยะอ์มุรุแท้จริงอัลเลาะห์ใช้คือบางทีบางคนไปอ่านอินนัลลอฮะยะมุรุกุมแต่ในอายะห์นั้นไม่มีกุมอินนัลลอฮะยะมุรุบินอะดลิวัลอิห์ซานเพราะอะไรฮะเพราะจริงคำว่าอัมรอามะรอเนี่ยยะมุรุเป็นกริยาที่ต้องการมัฟอูลุมบิเป็นกริยาที่ต้องการกรรมแต่เนื่องจากคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยมันกินทั้งหมดกินโดยกว้างคือใช่อัลเลาะห์สั่งใช้พวกเจ้านี่แหละแต่อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าสั่งใช้พวกเจ้าแต่หมายถึงสั่งให้พวกเจ้าและในระบบโดยรวมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานอัลเลาะห์สั่งใช้ด้วยกับก็คือไม่ได้บอกกรรมของประโยคแต่บอกว่าสั่งใช้เรื่องอะไรเลยทำไมฮะเพราะมันจะกินถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาพระองค์เองเช่นกันดำรงไว้ซึ่งอดิลความยุติธรรมแล้วก็อิห์ซานอิห์ซานคืออะไรฮะคือการทำความดีนะอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิอัลเลาะห์สั่งใช้อันนี้สั่งใช้ในเชิงอะไรอัมรุนชะรีเชิงบัญญัติวะกานะอัมรุลลอฮิมัฟอูละบัญญัติของอัลเลาะห์หรือคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยต้องดำเนินผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วคำสั่งของอัลเลาะห์อัมรมันมี2แบบอัมรุนชะรีอุนคำสั่งที่เป็นบัญญัติศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นอัลเลาะห์รักสิ่งนั้นกับอัมรุนกอนียุนคำสั่งเป็นเชิงกำหนดสภาวะแต่พี่น้องจำได้ซูเราะห์ฮูดใช่ไหมที่อัลเลาะห์สั่งใช้เช่นกลุ่มชนนบีลูธให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แต่พวกเขาฝ่าฝืน
เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็เลยส่งมาเลกะให้คำสั่งของอัลลอฮ์ได้ถูกปฏิบัติพวกเขาฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่คำสั่งของอัลลอฮ์ต้องถูกปฏิบัติส่งมาเลกะสามท่านมาหานบีอิบรอฮีมแวะเยี่ยมยันยุกอยู่กับนบีลูตแจ้งข่าวดีกับภรรยาของท่านว่าจะมีนบีอิสฮะนะแล้วก็หลังจากที่นบีอิบราฮิมคุยกับมาเลกาเสร็จในวันเรื่องของตัวเองแล้วยูจาดิลนาฟีกอมิลุตนบีอิบราฮิมก็เลยเถียงหรือว่าคุยกับมาเลกาถกกับมาเลกาเรื่องของกลุ่มชนนบีลุตมาเลกาบอกอย่าอิบราฮิมอาริตอันฮาดะอิบราฮิมอย่าสนใจเรื่องนี้อินนะฮุกอดจาอัมรุร็อบบิกมันมีอัมรุร็อบบิกเนี่ยบัญชาของบัญชาตรงนี้คืออะไรครับไม่ใช่บัญชาอัมรุนชะรออีละแต่เป็นอัมรุนอะไรอัมรุนเกานีคือบัญชาที่อินนะฮุกอดจาอัมรุร็อบบิกเป็นบัญชาที่ไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้อินนะฮุกอดจาอัมรุร็อบบิกผมเอาอายะห์เต็มๆให้พี่น้องว่าอินนะฮุมอาตีฮิมอาซาบุนไกรุมรดุดการลงโทษจะมาไม่มีทางไม่มีทางต่อต้านได้ไม่มีทางตอบปฏิเสธได้ไม่มีทางต่อต้านได้ไม่มีใครจะทานเพราะอัมขออัลเลาะห์มาแล้วว่าอัมวะกันอัมรุลลอฮิมัฟอูละบัญชาของเราต้องถูกปฏิบัติอันนี้ถ้าพี่น้องได้เข้าใจประเด็นนี้ผมมาเน้นอีกทีนึงว่าคืออัมบัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยมาในทีแรกก็คือในเชิงชะรีอะห์ก่อนให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามบัญชาของอัลเลาะห์ถ้ามนุษย์ฝืนเป็นไงครับอัมรุนเกานีที่มันเลือกไม่ได้เนี่ยก็จะมาอัลเลาะห์ก็จะเหมือนกับกลุ่มชนนบีทุกนบีและรอซูลนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ก็ให้นบีนูฮ์มาอัมรุลลอฮ์เอาคำบัญชาของอัลเลาะห์มาบอก950ปีพอไม่ฟังอัมรุลลอฮ์อีกอันนึงก็คือน้ำท่วมนี่เป็นอัมรุลลอฮ์เหมือนกันพอมาแล้วคุณเลือกไม่ได้ว่าจะฟังไม่ฟังมันต้องฟังอย่างเดียวแล้วดังนั้นมนุษย์นี่คือในช่วงที่อัมรุลชะรีมาเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติตามก่อนในทุกเรื่องอย่างเรื่องบอกว่าเรื่องรักร่วมเพศเรื่องการโกงกินต่างๆอัลเลาะห์บอกอย่าโกงกินฮะอย่าอะไรนะกินศีลบาตรค่าศีลบนต่างๆพอไม่ฟังอัมรุลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งมาก็คืออีกมันจะไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกันอินนัลลอฮะยะมุรุอัลลอฮ์สั่งบินอัดลิ บัญชาให้มีความยุติธรรมยะมุรุบินอัดลิวัลอิห์ซานให้รักษาความยุติธรรมวัลอิห์ซานและการทำดีอันอัดลูคือความเที่ยงธรรมการเที่ยงธรรมนี่คือยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายหรือกับทุกสิ่งทุกอย่างอุลามะบอกว่ารวมถึงอันอัดลูความหมายอันหนึ่งก็คืออัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ทำไมเพราะจำเป็นที่บ่าวต้องยุติธรรมในเรื่องนี้อัลเลาะห์เป็นผู้เดียวที่สร้างเราจึงมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวที่เราจะอิบาดะห์ต่อพระองค์สิ่งอื่นไม่ได้สร้างเราแล้วก็มันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอิบาดะห์จากเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากอันวันอิห์ซานแล้วเราสั่งใช้อิห์ซานคือระดับสูงสุดอาลามัรตะบะห์ของการเป็นผู้ศรัทธาอิห์ซานคืออะไรอิห์ซานในหะดีษหลายบทท่านนบีบอกในกุรอานก็เยอะอิห์ซานคือท่านนบีบอกอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูคือการอิบาดะห์เหมือนกับเห็นอัลลอฮ์ถ้าไม่ถึงระดับนั้นก็ให้ตระหนักว่าอัลลอฮ์น่ะเห็นท่านอิห์ซานก็คืออันอิสกอนการทําอะไรแบบประณีตละเอียดเอาใจใส่หะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอะลากุลลิชัยอัลลอฮ์ได้กําหนดให้มีอิห์ซานในทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอิห์ซานนี่คือความประณีตความสวยงามความละเอียดอ่อนทุกอย่างมัคลุกที่อัลเลาะห์สร้างมีอิห์ซานกะตะบันอิห์ซานอะลากุลลิชัย
และท่านนบีก็ยกตัวอย่างแบบสุดวิสัยทัศน์ฟะอิซาซะบะฮตุมฟะอห์ซินุซิบะฮะเมื่อพวกท่านจะเชือดสัตว์แล้วจงเชือดอะไรฮะจงเชือดอย่างดีจงให้สัตว์เนี่ยจงรับมีดและจงให้สัตว์มันสบายเสียชีวิตอย่างสบายอุลามาได้บอกว่าสัตว์มันจะตายอยู่แล้วมันจะมีค่าอะไร ถ้าให้เราทำความดีกับคนทั่วไปหรือทำความดีกับสิ่งมีชีวิตมันก็เข้าใจได้แต่นบีมาบอกทำความดีกับสิ่งที่กำลังจะตายทำไมถึงบอกขนาดนี้นี่มันคือระดับสูงสุดที่ท่านนบียกตัวอย่างว่าแม้แต่สิ่งที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีนี้เรายังต้องทำความดีกับมันเพราะอะไรฮะอุลามาบอกว่าจริงๆมันจะเสียชีวิตต่างกันไม่กี่วินาทีทำไมต้องเอาใจใส่ขนาดนี้ใช่ถ้าดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่กี่วินาทีแต่กับความเป็นคนมันคือทุกสิ่งในความเป็นคนดังนั้นอิห์ซานอัลลอฮ์จึงกำชับใช้ให้เราดำรงไว้หรือรักษาไว้ซึ่งการทำความดีทำความดีถ้ามันแปลเป็นไทยก็คือความดีหรือคุณธรรมแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือทำความดีแบบประณีตอิห์ซานนะวะอห์ซินูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนอัลลอฮ์รักบรรดามุห์ซินีนคนทำดีอย่างประณีตทั้งหลายนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เป็นแบบอย่างในการทำความดีอย่างประณีตอินนะฮูมัยยัตตะกีที่ท่านได้บอกกับพี่ๆตอนที่เห็นประจักษ์แล้วว่าผลลัพธ์ของคนทำความดีแบบประณีตเป็นอย่างไรชีวิตของท่านแตกต่างกับพี่ๆยังไงท่านก็เลยสรุปว่าอินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรุลมุห์ซินีนความจริงแล้วใครที่ตักวาและอดทนอัลเลาะห์จะไม่ทำให้ผลงานของคนทำดีแบบประณีตสูญหายนั่นหมายถึงว่าอิห์ซานมันไม่มีทางสูญหายถ้าใครทำความดีในระบบของอัลลอฮ์มันไม่มีทางสูญหายไปแต่เองนะสองข้อนี้เป็นข้อใหญ่ที่ครอบคลุมอันอัดนึงความยุติธรรมอิห์ซานการทำความดีแบบนี้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วจะอัลลอฮ์มาเจาะจงสิ่งที่สำคัญวะอีตาอีซินกุรบะและการให้ความช่วยเหลือในการบริจาคกับซิลกุรบะซิลกุรบะแปลว่าญาติใกล้ชิดหรือคนใกล้อันนี้เป็นระบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับเอาไว้ทำไมต้องเป็นคนใกล้อันอักรอบฟันอักรอบเพราะมันคืออัลวิยาตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไพรออริตี้แรกลำดับความสำคัญแรกที่เราต้องเอาใจใส่คนแรกที่เราต้องดูแลเอาใจใส่คือใครครับตัวเราเองใช่ฮะถัดไปคือครอบครัวถ้าหากคนในสังคมเอาใจใส่แบบนี้มันจะไม่เกิดปัญหาสังคมปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรยาเสพติดการขโมยการอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นความบกพร่องของคนในสังคมใช่แต่ความบกพร่องแรกที่มันเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้คือการที่ตัวคนคนนั้นไม่รับผิดชอบตัวเองอันนี้คือใกล้ที่สุดและครอบครัวของเขาไม่รับผิดชอบเช่นกันถัดมาก็คือสังคมอาจจะเป็นชุมชนหรือมัสยิดใช่ไหมฮะนั้นคือคนใกล้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากๆที่เราจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลตัวเองได้แล้วถัดไปคนในครอบครัวครอบครัวแล้วชุมชนนี่ถัดไปเรื่อยๆอันนี้ท่านนบีในการดะวะห์ท่านนบีก็ใช้สูตรลักษณะดังกล่าวนี้ดังนั้นความลำดับสำคัญการดูแลใจใส่วะอีตาอิซินกุรบะการให้บริจาคและรวมถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะแก่คนใกล้อันนี้ก็เป็นหมวดของคำสั่งใช้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์วายันฮาและอันนี้คือเริ่มประเด็นใหม่คือการห้ามอัลลอฮ์ห้ามอะไรอานิลฟะห์ชะห้ามสิ่งลามกสิ่งลามกอนาจารรุนถึงซีนาผิดประเวณีต่างๆทั้งหมดอัลฟาชะลามกนี่คือมันไม่ใช่แค่ซีนาแต่มันคือมุกอดดีมาตุซีนาทั้งหมดจุดเริ่มต้นของซีนาการอนาจารต่างๆทั้งหมดทุกประการอัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรฮะเพราะนี่คือมันคือความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและพี่น้องลองดูสังคมโดยทั่วไปเนี่ยปัญหาหลัก
หรือปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือเรื่องของฟาชะลามกนี่หมายถึงการแต่งกายการพูดจาความสุขุมอะไรต่างๆเนี่ยกับเพศตรงข้ามอันนี้เป็นการเฉพาะยันฮาอันอินฟาชะอัลลอฮ์ห้ามจากอะไรสิ่งลามกอาจารย์ต่างๆวัลมุงกัรและความชั่วมุงกัรอุลามาได้อธิบายมุงกัรคืออะไรมาอันกะรอฮุชรอูวัลฟิตรอตุอัสสลีมะมุงกัรถ้าพี่น้องดูคำนะมันไม่ได้แปลว่าความชั่วแบบภาษาไทยแต่มันแปลว่ามันให้ความหมายได้ลึกกว่านั้นมุงกัรมาจากคำว่านาคีรอแปลว่าสิ่งที่ไม่รู้จักแต่ละแปลว่าความชั่วก็ได้แต่ถ้าแปลศัพท์เดิมแปลว่าสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักเพราะความชั่วเนี่ยมันคืออะไรครับคือสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักใช่ไม่ใช่บุหรี่เพิ่งมามันไม่ได้มาตั้งแต่มนุษย์ถูกสร้างนะครับเหล้าก็เพิ่งมาการพนันความชั่วต่างๆแต่ถามว่าการดื่มนมกับเหล้าดื่มนมนี่มันเป็นมุงกัรไหมครับไม่มุงกัรเด็กเกิดมานี่เขารู้แล้วใช่ไหมฮะเด็กเกิดมาสูบบุหรี่เป็นไหมฮะไม่เป็นแต่เด็กเกิดมาดื่มนมเป็นไหมต้องสอนไหมไม่ต้องสอนมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่มุงกัรนี่คือสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนดังนั้นอัลลอฮ์ใช้คำว่ามุงกัรแต่ทีนี้มุงกัรในเชิงศาสนาบัญญัติเพราะมันจะเป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์แต่เช่นกันอย่างบางอายะอัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมคอยรอุมมะตินอุคริยะติบินนัสตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอันมุนกัรห้ามสิ่งที่มุงกัรเรายึดในส่วนที่เป็นศาสนาเป็นหลักถูกต้องแต่เราควรที่จะเข้าใจบริบทของสังคมเพราะบางเรื่องมุงกัรทางศาสนาแต่มันไม่เป็นมุงกัรทางสังคมมันก็เป็นมุงกัรอยู่งั้นน่ะแต่เวลาเราสนทนากับคนเนี่ยเราต้องให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นมุงกัรก่อนไม่งั้นเราไปห้ามมันยากและเขาอาจจะเข้าใจเราผิดไปก็ได้อย่างสังคมที่ทำความชั่วอะไรบางอย่างที่มันเคยชินแล้วเราจะไปบอกไปห้ามปรามมันต้องให้เขาเก็ตก่อนว่ามันเป็นมุงกัรความดีก็เช่นเดียวกันมารูฟก็คือสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันว่าความดีนี่เป็นที่รู้จักกันแต่บางสังคมเนื่องจากสังคมมันถูกบิดเบือนจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไปคนไม่รู้จักความดีแบบนั้นแล้วมันก็เลยไม่เป็นมารูฟไม่เป็นที่รู้จักทั้งที่ความดีโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นที่รู้จักมนุษย์นี่คือรู้จักความดีเป็นธรรมชาติเป็นฟิตรอนะครับอันนี้ก็คือการอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยอัลลอฮ์ห้ามมุงกัรดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออามินกุมมุงกัรใครที่เห็นมุงกัรคือเห็นแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงในทันทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะอารูฟฟันยูกอยิรฮูบียะดิเพราะช่วงแรกถ้าสมมติว่าอะไรที่เป็นความชั่วมันเกิดขึ้นเนี่ยคนอุปโลกอะไรที่เป็นความชั่วแล้วเราห้ามมันตัดไฟแต่ต้นลมมันไม่ขยายความชั่วความผิดนั้นแต่ถ้าเราปล่อยไปคนนี้ทำแล้วอีกคนนึงก็ทำตามทำไปจนกระทั่งมันกลืนกินกลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับมันก็เป็นมุงกัรในเชิงศาสนาบัญญัติอยู่แต่มันจะกลายเป็นที่ยอมรับกับสังคมซึ่งสังคมนี่ก็คือป่วยไปแล้วยอมรับมุงกัรทั้งที่มุงกัรต้องเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับหรือปฏิเสธดังนั้นนี่คือความเข้าใจเวลามุงกัรเกิดขึ้นแล้วต้องรีบห้ามปรามอันนี้หลักการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆก็ทำนองเดียวกันอย่างเคยอ่านหนังสือของนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เขาก็พูดแนะนำในการเลี้ยงลูกอย่าให้ลูกทำสามอย่างอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายข้าวของแล้วก็อย่าทำร้ายคนอื่นเขาบอกว่าถ้าเกิดทำสามหนึ่งในสามอย่างนี้ให้ห้ามทันทีอย่าปล่อยเลยห้ามครั้งแรกแบบเด็ดขาดเนี่ยมันตรงกับหลักการอิสลามคือถ้าห้ามครั้งแรกเขาเข้าใจแล้วเก็ตแล้วว่าไม่ได้ ครั้งต่อไปเนี่ยไม่มีแต่ถ้าครั้งแรกไม่ได้
มันก็จะกลายเป็นที่ยอมรับเข้าใจว่าได้เป็นต้นนะครับฟะฮชะสิ่งลามกอัลลอฮ์ห้ามมุนกัรความชั่วที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอัลลอฮ์ห้ามวัลบัฆฺและความอธรรมความอธรรมนี่อุลามะได้บอกว่าเป็นใครก็ตามที่ถูกอธรรมเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาในแบบทันทีทันใดช่วยเหลือเขาตั้งแต่ในโลกนี้บางทีไม่ต้องรอถึงโลกหน้านะครับก็คือคนที่ถูกอาธรรมอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าวะมันอากอบะบิมิซลิมาอูกิบะซุมมะบุกิยะอะลัยฮิลันซุรันนะฮุลลอฮ์ใครที่ถูกอาธรรมแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนดังนั้นอัลเลาะห์จึงห้ามไม่ให้ความอาธรรมเกิดขึ้นเพราะคนที่ถูกอาธรรมแม้ในบาฮะดิษนบีบอกว่าแม้เป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าเขาขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะช่วยเขาดะอวะตุนมัซลูมการวิงวอนดุอาของคนที่ถูกอาธรรมเพราะเขาไม่มีผู้ช่วยเหลือนะครับดังนั้นความอาธรรมนี่เราจําเป็นต้องออกห่างอัลบัคแล้วเราก็กําชับห้ามไม่ให้ความอาธรรมเกิดขึ้นอัซซุลเช่นกันตอนท้ายเราบอกยาอิซุกุมละอัลละกุมตะซักกะรุนอัลลอฮ์ตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ตัวตะซักกะรุนแปลว่าตะซักกัรตะซักกุรแปลว่านึกได้ที่อัลลอฮ์เตือนจริงๆมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานอยู่แล้วแต่เตือนพวกเจ้าจะได้นึกได้พี่น้องนึกออกมั้ยพื้นฐานนี่คือมันมีเป็นฟิตรออยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เอาเรื่องใหม่เตือนแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาบนเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วผมถามว่าเรื่องความอาธรรมเนี่ยใครชอบไม่มีใครชอบทำไมเด็กๆ เขาชอบการ์ตูนเกี่ยวกับฮีโร่ทำไมเขาอยากเป็นฮีโร่จะเป็นฮีโร่ใครก็ตามทำไมครับมีใครอยากเป็นสัตว์ประหลาดไหมมีใครอยากเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วเขาอยากเป็นคนปราบอาธรรมใช่ป่ะธรรมชาติฟิตรอของเด็กอัลเลาะห์จึงบอกอินนัชชิรกะบอกในซูเราะห์ลุกมานอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมยาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาโอลูกเอ๋ยลุกมานสอนลูกอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เพราะการตั้งภาคีนี่เป็นการอธรรมซุลมุนอะซีมการอธรรมที่ยิ่งใหญ่ไปสอนกับเด็กเพราะเด็กธรรมชาติคือเขาถูกสร้างมามันไม่รับความอธรรมอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนก็เป็นแบบนี้แม้แต่คนที่อาธรรมเองบางทีบางคนทำความผิดแต่เขาเห็นคนผิดเขาก็ไม่ชอบคนผิดเพราะอะไรครับเพราะฟิตรอมันบอกแบบนั้นอย่างนั้นเนี่ยเราจะบอกที่เราตักเตือนพวกเจ้าตักเตือนบนอะไรในเรื่องที่มันเป็นฟิตรอของพวกเจ้าอยู่แล้วดังนั้นอัมรุลลอฮ์บัญชาของอัลลอฮ์หรือบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยมันจริงสอดคล้องกับฟิตรอของมนุษย์ไม่ได้เป็นคนละเรื่องเราจึงเห็นว่าถ้าจิตใจของเราบริสุทธิ์มันจะสอดรับกับอัลกุรอานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้บอกแต่ถ้าหัวใจของเรามีปัญหาหรือธรรมชาติของเราถูกบิดเบือนไปเราก็จะรู้สึกขัดแย้งกับอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์อันนูรนูรุนอะลานูรรัศมีนูรุนฮิดายะอะลานูรินฟิตรอรัศมีบนรัศมีรัศมีแห่งทางนำบนรัศมีแห่งธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวแล้วมันมาเน้นหรือมาตอกย้ำอันนี้คือความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์กุลลูมาลูดินยูละดูอานันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนฟิตรอธรรมชาติที่บริสุทธิ์กุรอานก็เป็นฟากิมวะชฮะกะลิดดีนยะฮานีฟาจงดำรงชีวิตของท่านอยู่ในศาสนาเที่ยงธรรมฟิตรอตัลลอฮ์เป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่ฟัตรอนนาสอะไรฮะให้มนุษย์มีฟิตรอนี้มันดำเนินชีวิตด้วยอิสลามจึงง่ายวานุยัสซิรุกะลินยุสรออัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้บัญญัติของอิสลามง่ายเพราะอะไรฮะเพราะมันสอดรับซอฟต์แวร์ที่เราสร้างเรามามันสอดรับกับกุรอานอยู่แล้วนะเราจึงใช้คำว่าตักเตือนพวกเจ้าพวกเจ้าจะนึกได้เออใช่มันจริงคือเรารู้อยู่แล้ว
เราตักเตือนปุ๊บจะได้รู้ตัวเพราะมนุษย์อะไรฮะถูกดุนยาล่อลวงและถูกชัยฏอนโกงไปนะครับอันนี้ในอายะห์90วะเอาฟูบิอะฮดิลละและพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนสัญญาของอัลลอฮ์อิซาอาฮัดตุมเมื่อพวกเจ้าได้ให้สัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้สัญญากับรอซูลให้สัญญากับผู้คนสัญญาต่างๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสัญญาที่สำคัญที่สุดที่เราให้ไว้กับอัลลอฮ์คืออะไรชะฮาดะห์ใช่มั้ยสัญญาอะไรอัลอะฮดุลละซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมุศศอลาสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาก็คือละหมาดละหมาดนี่คือสัญญาหรือความต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธก็คือการละหมาดฟะมันตะรกะฮาฟะกอดกะฟะรใครทิ้งมันก็คือละเมิดสัญญากลายเป็นผู้ปฏิเสธนะครับดังนั้นจงรักษาสัญญาที่เราให้ไว้ก่อนละเมิดกับใครแม้บางทีเราอาจจะเป็นจะผิดพลาดทำความผิดอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาไว้กับอัลเลาะห์แล้วพี่น้องจำเรื่องราวนบียากูบได้ไหมครับลูกๆของท่านที่เป็นพี่น้องของใครนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจับตัวนบียูซุฟนะเอาไปปล่อยทิ้งกลางป่าแล้วเขาบอกว่าเราจะได้เป็นคนดีหลังจากนั้นครั้งที่สองมาขอตัวใครบินยามีนไปนบียากูบให้ไหมไม่ให้นอกจากจะทำสัญญาก่อนสัญญากับใครกับอัลลอฮ์ว่าจะต้องนำน้องชายกลับมาที่นบียากูบบอกว่าฉันลันอุรซิละฮูมากุมฮัตตาตุตูนีมาวซิกอมมินัลลอฮ์ละตะตุนนีบิฮีจงให้สัญญากับอัลลอฮ์ซึ่งพี่ๆนบียูซุฟแม้พวกเขาอาจจะเคยทำไม่ดีก็ตามแต่เมื่อให้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วพวกเขาไม่กล้าผิดสัญญาเหมือนกับที่ตอนน้องชายคือบินยามีนถูกจับตัวชูจะถูกจับตัวไปแล้วพี่คนโตก็บอกว่าวามินกอบลูมาฟรัตตุมฟียูซุฟมาฟรัตตุมพี่ชายคนโตเนี่ยตักเตือนบอกว่ากอลกะบีรุฮุมอะลัมตะอ์ลัมอันนะอาบากุมกอดอะคอซะอะลัยกุมมาวซิกอมมินัลลอฮพวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าคุณพ่อของพวกเจ้าก็คือพ่อของพวกเราเนี่ยได้ให้พวกเจ้าได้ทำสัญญากับอัลลอฮ์เอาไว้ว่ามินกอมแล้วก่อนในนี้พวกเจ้าเคยละเมิดยูซุฟไปก่อนหมายความว่าพี่ๆนบียูซุฟในเรื่องนี้เนี่ยเขารักษาสัญญาเพราะเขารู้นี่เป็นสัญญากับอัลลอฮ์นี่เล่นไม่ได้ทำสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเล่นไม่ได้แต่เราก็กำชับจงวะอูฟูบิอะฮดิลละและพวกเจ้าจงปฏิบัติสัญญาของอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนเมื่อพวกเจ้าได้ทำสัญญาเอาไว้แล้ววะลาตันกุดุลไอมานะบะอ์ดะกอตอกีดิฮาและอย่าได้ทำลายคำสาบานอัลไอมานหลังจากที่ได้ยืนยันมันแล้วอุลามาบอกว่ายกเว้นสิ่งสาบานนั้นหรือสัญญานั้นหรือสาบานสิ่งสาบานนั้นเนี่ยเราจะพบภายหลังจากนั้นว่ามีสิ่งที่ดีกว่าควรทำกว่าถ้าพบเช่นนี้เนี่ยอนุญาตที่จะให้จ่ายกัฟฟารอตุลยามีนคือเสียค่าปรับอันเนื่องจากการผิดคำสาบานได้ไหมได้แต่อยู่ดีๆจะมาทำลายสาบานคำสาบานที่เคยให้ไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อันนี้มีหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าแท้จริงฉันนั้นวัลลอฮิอินชาอัลลอฮ์ฉันจะไม่สาบานในสิ่งใดแล้วฉันเห็นว่ามีอย่างอื่นที่ฉันจะปฏิบัติตามเนี่ยมันดีกว่านอกจากฉันจะทำสิ่งที่มันดีกว่าแล้ววะกัฟฟารตุอันยามีนีและฉันจะจ่ายกัฟฟาระเรียกว่ากัฟฟารตุยามีนซึ่งกัฟฟารตุยามีนเนี่ย
อย่างเช่นคนบนบานหรือสาบานเอาไว้บอกว่าถ้าฉันสอบผ่านหรือฉันได้เข้าทำงานที่นี่จะบวช3วันหรือว่าจะเชือดแพะเลยกันเชือดแพะ10ตัวสมมติว่าสาบานแบบว่าเยอะหน่อยถ้าฉันหายจากโรคนี้เชือดแพะ10ตัว100หายทำไมครับ ต้องเชือดแพะแต่ปรากฏว่าเงินที่จะเชือดแพะเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นที่จำเป็นกว่าเอาบนบานเอาไว้แล้วทำไงครับก็ต้องเสียกัฟฟาร์เรียกว่ากัฟฟาร์ตุนยามีนเนื่องจากคำผิดคำสาบานการเสียกัฟฟาร์เนี่ยก็คือไม่สามารถจะเชือดแพะ10ได้ทำไงครับให้เลือกขั้นแรกนะให้เลือกปฏิบัติ1ใน3อย่างนี้1ก็คืออิตอามุอัชรอติมาซากีนคือการให้อาหารกับคนจน10คนอาหารก็คือครึ่งซอครึ่งซอประมาณ 1.4 กิโลข้าวสาร10คนอันนี้คือช้อยส์แรกให้อาหารแก่คนยากจน10คน2ก็คือกิสวะตุอัชรอติมาซากีนให้เสื้อผ้าที่สามารถละหมาดได้จะเป็นโต๊ะจะเป็นเสื้อผ้าแก่คนยากจน10คนเลือกไม่ข้อแรกก็ข้อ2และข้อ3คือปล่อยทาสที่เป็นผู้ศรัทธา ซึ่งข้อ3ไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่า3ข้อนี้ไม่สามารถปฏิบัติได้สักข้อหนึ่งก็ให้มาข้อที่4นั่นคือถือศีลอดติดต่อกัน3วันบนเอาไว้แล้วว่าถ้าฉันหายจากโรคนี้จะเชือดแพะ10ตัวทำไม่ได้พอทำไม่ได้เสร็จให้อาหารก็ไม่ได้ เสื้อผ้าก็ไม่ได้ปล่อยทาสก็ไม่มีสามารถที่จะจ่ายกัฟฟาร์เสียค่าปรับเนื่องจากการผิดสาบานด้วยอะไรฮะการถือศีลอดติดต่อกัน3วันนะครับวะกอดจะอันตุมุลลอฮะอะลัยกุมกะฟีละและแน่นอนพวกเจ้าได้ให้อัลลอฮ์เป็นพยานแก่พวกเจ้าและกะฟีละก็คือวะกีละอินนัลลอฮะยะอะลัมุมาตะฟอะลุแท้จริงอัลลอฮ์รู้สิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำยะอะลัมุมาตะฟอะลุหมายถึงกระทำทำตามสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ไหมหรือว่าทำตามคำสาบานหรือว่าบิดพริ้วหรือไม่อย่างไรอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เป็นคืออัลลอฮ์รู้อยู่แล้วแต่ยิ่งเราได้สาบานหรือให้สัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยิ่งเป็นการเน้นย้ำว่าอัลลอฮ์ต้องรู้ในคำสาบานหรือในสัญญานั้นอย่างแน่นอนและถัดมาต่อเนื่องอัลลอฮ์มาอธิบายต่อวะลาตะกูนูและพวกเจ้าอย่าเป็นกัลลาติเช่นหญิงคนหนึ่งที่อันนี้เป็นหญิงชาวมักกะที่เธอแบบว่า สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับหญิงที่นักอดกอสลาฮาที่คลายเกลียวได้ของเธอคือเธอถักได้ถักเสื้อผ้าของเธอนะฮะแต่เราบอกว่าเธอคลายคือถักเสร็จแล้วแล้วคลายปมคือถักไปเล่นๆเราบอกว่าพวกเจ้าอย่าเป็นเหมือนกับหญิงที่นักอตกอสลาฮามิมบาดีกูวาตินหลังจากที่ปั่นให้มันแน่นแล้วคือทำเป็นเล่นๆแบบนั้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอุทาหรณ์ว่าอย่าเป็นเหมือนกับหญิงที่สติไม่ดีคือพวกท่านสติปกติสัมปชัญญะทำสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วก็อย่าบิดพริ้วเหมือนกับคือไม่ใช่คือพวกท่านเป็นคนปกติไม่ได้เป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนที่ไม่ใช่สติปัญญาฮัมกอในภาษาอาหรับคือคนที่อะไรแหละทึบๆอ่ะทึ่มทึ่มประมาณนั้นนะฮะอันกาสันตัตตะฮิดูนะไอมานะกุมดะคอลันไบนะกุมอันตะกูนะอุมมะตุนฮิยอัรบะมินอุมมะโดยถือเอาการสาบานของพวกเจ้าเป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้าหมายถึงว่าเป็นการสาบานเพื่อเป็นการหลอกลวงสาบานแล้วและผิดคำสาบานอุลามะได้อธิบายว่า
อย่างในสมัยก่อนสาบานให้คำมั่นสาบานกันว่าจะเป็นมิตรกับกลุ่มคนหนึ่งแต่พอมีผลประโยชน์ทางดุนยาเข้ามาและเขาเห็นว่าอีกกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าเขาก็เลยยกเลิกคำสาบานแบบอย่างนั้นแล้วไปยึดอีกกลุ่มคนหนึ่งที่อาจจะแข็งแรงกว่าสมัยก่อนเขาเป็นเผ่าเป็นอะไรมีผลประโยชน์ทางดุนยาสรุปแล้วเนี่ยก็เลยยกเลิก สาบานหรือคำสัญญานี้และไปทำสัญญาอีกกลุ่มคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกอันตะกูนะอุมมะตุนฮิอัรบะมินอุมมะเนื่องจากการที่มีประชาชาติหรือกลุ่มคนที่แข็งแรงกว่าอีกกลุ่มคนหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้พวกเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงคำบัญสัญญาซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยมันบอกถึงอะไรบอกถึงความหนักแน่นในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ให้ผลประโยชน์บางอย่างของดุนยามาเป็นเหตุทำให้เราหันเหออกจากการยึดมั่นในหลักการหนึ่งหลักการใดและมันเป็นหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัดสินใจทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือการทำให้เสร็จไม่ใช่การล้มเลิกเพราะไม่ฉะนั้นแล้วสมมติทำสัญญาแบบนี้ว่ายังไม่เคลียร์ยังไม่เสร็จยังไม่จบสัญญาเห็นอีกอันหนึ่งที่ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสัญญาไปอีกสัญญาหนึ่งเห็นว่ามีประโยชน์กว่าถ้าถามว่าถ้าในวันต่อไปมีอีกสัญญาหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์กว่ามันก็จะเปลี่ยนไปจะกลายเป็นบุคคลยังไงครับบุคคลที่ไม่เข้มแข็งเนื่องจากให้ปัจจัยทางดุนยามาทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งเปลี่ยนมาอีกแบบหนึ่งอีกวันหนึ่งเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบรรดานบีและรอซูลอูลุลอัซมีมินัรรุซุลบุคคลเหล่านี้มีลักษณะไงครับมีความเข้มแข็งอัซมีแปลว่ามั่นคงหนักแน่นทำอะไรแล้วมั่นคงหนักแน่นไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้วิธีการอาจจะเปลี่ยนได้แล้วนี่เป็นการอะไรฮะอัลลอฮ์ที่ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างหญิงที่ถักแล้วแน่นแล้วแล้วก็คลายอีกไม่มีความหนักแน่นในตัวเองใช่ไหมฮะเราเช่นเดียวกันคนที่จะมีความหนักแน่นปฏิบัติตามแนวทางของนบีและรอซูลก็คือตัดสินใจทำอะไรแล้วทำให้เสร็จสมบูรณ์อันนี้เป็นหลักการปัจจุบันอย่างในการเลี้ยงลูกเนี่ยเขาพูดถึงที่บอกว่าหนังสือของหมอประเสริฐมีเล่มหนึ่งนะหรือสองเล่มด้วยซ้ำไปเขาพูดถึง EF พี่น้องเคยได้ยินไหมฮะเลี้ยงลูกให้มี EF EF คืออะไรนิยามนะ EF คือความสามารถขั้นสูงของสมองในการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย EF เขาก็เลยบอกถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างให้เด็กให้ลูกของเรามี EFถ้าผมจะแปลง่ายๆเมื่อกี้มันเป็นคำศัพท์อาจจะเป็นเชิงวิชาการแต่มันเข้าใจได้เหมือนกันนะความสามารถขั้นสูงของสมองในการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายอะไรสักอย่างนี่คือ EF ถ้าแปลให้ง่ายคืออะไรคือการทำอะไรให้เสร็จทำอะไรสักอย่างให้เสร็จไม่เลิกล้มกลางคันนี่ EF ซึ่งสำคัญไหมสำคัญกว่าความฉลาดไหมสำคัญกว่าทุกเรื่องเลยและนี่เป็นลักษณะของบรรดานบีและรอซูลรับงานแล้วเนี่ยรับงานได้แล้วเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบอะมานะห์ให้กับใครให้กับนบีและรอซูลในการนำสารของอัลเลาะห์ช่วงฮัจญะตุลวะดาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปราศัยประโยคนึงท่านปราศัยฮัลบัลลัฆตุถามประชาชนฉันนำเสนอสารขออัลลอฮ์แล้วหรือยังสารไปถึงพวกท่านแล้วหรือยังเห็นไหมมันคือภารกิจที่ใหญ่ตั้งแต่อิกรอยาอายุฮันมุดดัสซิรกุมฟาอันซิรโอ้ผู้ห่มกายจงตักเตือนสารที่ลงมาตลอดหน้าที่คืออะไรครับไม่ใช่เฉยๆคือเอาสารไปให้กับมวลมนุษยชาติในวันนั้นท่านนบีก็เลยเมคชัวเอาให้ชัดเจนฮัลบัลลัฆตุฉันนำเสนอสารแล้วหรือยังนี่คือบุคลิกของใครอุลอาซมีหรือบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายโดยเฉพาะ5ท่านอุลอาซมีมีบุคลิกยังไงครับทำอะไรแล้วต้องเสร็จ
มีภารกิจต้องบรรลุให้ได้นี่บุญลึกของคนอะไรเข้มแข็งไม่ใช่พอยกตัวอย่างเนี่ยอะไรเลยตัดได้แล้วใช่ไหมฮะแล้วเสร็จก็มาคลายเพื่ออะไรมันเป็นบุญลึกของคนไม่เข้มแข็งมันเล่นๆนะครับอินนามายะบลูกุมุลลอฮุบีแท้จริงอัลลอฮ์ทดสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งนั้นอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาจริงมาเอามาใช้กับชีวิตของเราได้ อะไรที่มันเข้ามาระหว่างการทำงานของเราเป็นสิ่งรบกวนต่างๆมันทำให้เราเฉไปทำสิ่งนี้อยู่เฉไปทำสิ่งนั้นพอทำสิ่งนั้นเสร็จอีกอย่างมันก็ไปแล้วเราก็ลืมว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันคืออะไรงานที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จกลับไม่เสร็จนี่ปัญหาใหญ่ของคนในยุคปัจจุบันนี้วะลายูบัยยินันนะละกุมยามัลกิยามะและแน่นอนอัลลอฮ์จะอธิบายให้แก่พวกท่าน ได้รับรู้ในวันกิยามะ อธิบายเรื่องอะไรมัฟอลุมบิมากุนตุมฟีฮิตัคตัลิฟุนในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยเคยขัดแย้งกันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอัลลอฮ์จะได้เป็นผู้ชี้แจงทุกสิ่งที่มนุษย์เคยขัดแย้งกันอายะสุดท้ายวะลาชาอัลลอฮุละจะอะละกุมอุมมะตะวาฮิดะและหากอัลลอฮ์ประสงค์พระองค์จะให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวก็คือมีแนวทางเดียวในซูเราะห์ฮูดพี่น้องจำได้ไหมครับอัลลอฮ์ก็พูดเช่นนี้เหมือนกันอุมมะตันวาฮิดะหากพระองค์ประสงค์จะทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียววะลาชาอัรบุกะละจะอัลนาสอุมมะตันวาฮิดะหากพระเจ้าของเจ้าประสงค์พระองค์จะให้มนุษย์มีแนวทางเดียววะลายะซาลูนะมุคตะลิฟีแต่พวกเขายังคงขัดแย้งกันอยู่มีความแตกต่างกันทำไมฮะทำไมมนุษย์ถึงต้องแตกกันอันนี้มันเป็นแนวทางของมุสลิมที่เราเข้าใจอายะห์นี้นี่เป็นอายะพหุสังคมประชาชาติที่ยุติธรรมสามารถที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้กุนตุมคอยรออุมมะตินเป็นประชาชาติอยู่กับคนอื่นคือเป็นประชาชาติที่ดีเลิศด้วยอะไรครับไม่ใช่ด้วยการอวดว่าเราดีกว่าคนอื่นเปล่าแต่ด้วยการอุคริยัสลินนัสถูกอุบัติขึ้นรับใช้ผู้คนอันนี้คือคอยรียะตุนอุมมะการเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราทำความดีกับผู้คนตะมูรุนบินมารูฟเชิญชวนสั่งใช้ให้ทำสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันความดีวะตันฮาวนะอันมุนกัรห้ามในสิ่งที่เป็นความชั่วที่เป็นมุนกัรและศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่เป็นพื้นฐานอายะพะหุสังคมหรือพะหุวัฒนธรรมวะลาชาอัลเลาะห์หากอัลเลาะห์ประสงค์พระองค์จะให้มีแนวทางศาสนาเดียวแนวเดียวแต่ทำไมครับไม่ได้เกิดฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ที่ชัดเจนคือให้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่คนอื่นที่อาจจะมุมมองแตกต่างได้ไม่ต้องทะเลาะ กันได้ไหมได้ตราบใดที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อต่างฝ่ายต่างปฏิบัติไม่ละเมิดซึ่งกันและกันและห้ามบังคับโดยละอิครอฟิดดีนเพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกพระองค์สามารถทำให้เป็นประชาชาติเดียวกันได้วะลากียูดิลลูมัยยะชะแต่พระองค์จะทำให้คนหลงทางให้ผู้ใดก็ตามที่พระองค์ประสงค์ในหลงทางวะยะฮดีมัยยะชะและผู้ใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยหลงทางหมายถึงว่าให้ใครหลงทาง ด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์วะลากินฮักกอตอะลัยฮิมุดดอลาละในอายะห์ในซูเราะห์อัลฮัจญ์คนส่วนใหญ่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่มีบางคนที่ฮักกอตอะลัยฮิมุตตะลาละเหมาะสมแล้วที่จะหลงทางหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเลือกทางหลงเองแล้วเราก็ให้เขาหลงทางตามใจด้วยความยุติธรรมของพระองค์แต่ผู้ที่ละยะดีมายะชะอุลามาบอกว่ายุดิลลุมายะชะบิอัดลิลลาห์ให้คนหลงทางด้วยความยุติธรรมของพระองค์แต่ยะดีมายะชะบิเราะห์มะติฮิให้ผู้ที่ให้ใครได้รับทางนำ
ด้วยความเมตตาของพระองค์ดังนั้นคนที่ได้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมุสลิมได้ละหมาดได้ซะกาตทำความดีใครมีบุญคุณต่อใครเรามีบุญคุณต่ออัลเลาะห์หรือเรามีบุญคุณกับเราเรามีบุญคุณกับเราเหมือนในซูเราะห์ฮุจเราะห์ที่ผมเช้าซีดแรกอัลเลาะห์บอกบรรดาอาหรับชนบทที่เข้ารับอิสลามทวงบุญคุณกับท่านนบียามุนนูนะอะลัยกะอันอัสลามูทวงพวกเขาบูงบุญคุณแก่เจ้าเนื่องจากพวกเขาเข้ารับอิสลามกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลาตะมุนนูอะลัยยะอิสลามะกุมอย่าทวงบุญคุณต่อฉันเนื่องจากพวกเจ้าเข้ารับอิสลามบะลิลลาฮูอัลเลาะห์ต่างหากยามุนนูอะลัยกุมที่จะทวงบุญคุณแก่พวกเจ้าเรื่องอะไรครับอันฮะดากุมลิลอีมานที่อัลเลาะห์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าใครกันแน่มีบุญคุณกับใครอัลเลาะห์เชิญมาอยู่ในถ้าเป็นบริษัทเจ้านายอยากเชิญมาคนเชิญมามารับมาทำงานบริษัทนี้ได้รับเงินเดือนแล้วบอกนี่ฉันอุตส่าห์มาทำให้ในบริษัทของท่านเอาเงินเดือนมาซะตกลงครูคุณเป็นคนมีบุญคุณแล้วหรือคนจ้างงานเขามีบุญคุณวะลิลลาฮิมาซุนอะลาอัลเลาะห์มีตัวอย่างที่สูงส่งอัลเลาะห์เชิญให้เรามาอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์แล้วเราบอกว่าอ๋อนี่ฉันอยู่แล้วนะเราไม่เห็นใช่ฉันเลยฉันไม่อุตส่าห์ละบาทอุตส่าห์ทำอุนนี่อุตส่าห์นั่นเอ้าคือการที่คุณมาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์อันนี้เป็นบุญคุณของใครเนี่ยใครได้รับประโยชน์อัลเลาะห์ได้รับประโยชน์ไม่กอนี่อยู่ในอันอาลามินอัลเลาะห์พอเพียงจากมนุษย์แต่มนุษย์เองได้รับประโยชน์ดังนั้นใครมีบุญคุณกับใครอัลเลาะห์มีบุญคุณดังนั้นเรายิ่งต้องขอบคุณอินกุนตุมซอดิกีนหากจะพูดให้ถูกใครมีบุญคุณกับใครการที่เราเข้าใจกุรอานอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ละหมาดทุกอย่างที่เป็นความดีเราจึงจําเป็นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะอัลเลาะห์จึงบอกในตอนท้ายวะลาตุสอลุนอัมมากุนตุมตะมัลและพวกเจ้าจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำบางคนอาจจะถามว่าอ้าวยูซิลลุมัยชะอัลเลาะห์จะให้ผู้หลงทางตามที่อัลเลาะห์ประสงค์วะยะฮดีมัยชะให้ทางนําผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์เราจะแล้วก็ทําไมอัลเลาะห์ให้คนนี้ได้รับทางนำคนนี้หลงทางคนนี้เขาเกิดที่เดียวกันเขาเป็นพี่น้องกันบางทีเป็นพี่น้องกันด้วยซ้ำไปบางทีคนนี้เป็นเราไม่ต้องถามอัลลอฮ์ลายุสอัลูอัมมายาฟอัลูพระองค์จะไม่ถูกถามในสิ่งที่พระองค์ทำว่าฮุมยุสอัลูนพวกเขาถูกถามอัลลอฮ์ก็จึงบอกไม่ต้องสงสัยคืออัลลอฮ์จะให้ใครหลงให้ใครอะไรเป็นการงานของอัลลอฮ์ถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเหมือนกันนักศึกษาพอพูดถึงเรื่องขอดอกขอดัตเขาถามทำไมอัลลอฮ์ต้องสร้างมนุษย์ด้วยทั้งสร้างมนุษย์มาแล้วก็ทำไมต้องมีสวรรค์ไม่มีนรกทำไมไม่ให้มนุษย์เข้าสวรรค์ไปหมดเลยทำไมต้องสร้างชัยฏอนทำไมเยอะมากวะคือมันถ้ามันแบบนี้มันไม่จบผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เข้ามหาวิทยาลัยเข้าไปวันแรกเลยขับรถไปแต่ที่จอดไกลที่จอดรถไกลจะเข้ามาเรียนก็เดินต้องเดินมามีรถส่วนตัวนะขับเดินมาแต่ปรากฏว่าเห็นรถอธิการบดีของมหาลัยเข้ามาข้างในเลยจอดถึงตึกเลยปั๊บแล้วก็ขึ้นถามว่านักศึกษาเฟรชชี่น้องใหม่คนนั้นเนี่ยเข้ามาวันแรกมีสิทธิ์จะมาถามไหมบอกว่าทำไมอธิการจอดเข้ารถมาถึงหน้าตึกเลยไม่ต้องเดินเลยฉันเดินตั้งไกลรถฉันก็มีเหมือนกันถามได้ไหมครับแบบนี้คือมันไม่เหมาะสมแน่นอนใช่ไหมครับคือคุณดูเรื่องของคุณก่อนว่าไอ้คุณฉันเข้ามาในที่นี้ฉันต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่คุณมาถามผู้ใหญ่ที่เขาอยู่มาแล้วและเขามีเหตุผลเลยแน่นอนใช่ไหมครับวาลินลาหินมาสลุนอาลาอัลลอฮ์มีตัวอย่างที่สูงส่งกว่านี้ แต่ที่ผมยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพเนี่ยว่าเรามาเพิ่งมาอยู่บนโลกนี้ใหม่80ปีก็ยังใหม่แล้วอยู่ดีเรามาถามว่าทำไมอัลลอฮ์อยู่มาแต่ก่อนแล้วใช่ไหมครับอัลอวัลวัลอาคิรอัลเลาะห์ดั้งเดิมนะดังนั้นประเด็นคือเรามาดูตัวเราต่างหากว่าเราต้องทำอะไรไม่ได้ถามว่าทำไมอัลเลาะห์ทำแบบนี้ทำแบบนั้นมันไม่จบชัยฏอนก็จะเข้ามาแทรกอย่างแน่นอนอัลเลาะห์จึงสรุปว่าวะลาตุสอะลุนนะพวกเจ้าต่างหากจะต้องถูกถามในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ถูกถามทำไมอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเอ๊ะยะคุลุกุมายะชะวัลลอฮุกะยะคุลุกุมายะชะวะยัคตาสร้างตามที่อัลเลาะห์ประสงค์เราจะไม่สมประสงค์ว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนนอกจากที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เป็นนี้มีคำถามไหมครับ
มีไหมฮะถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังเนื้อหาตัฟซีรซูเราะห์อันนะฮลนะครับ90ถึง93อายะห์นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในคราวต่อไปก็จะมาต่อกันในอายะห์ที่94ถึง97อินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ประทานตอฟิกและทางนำด้วยกับอัลกุรอานให้กับพวกเราทุกคนครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์